สบายดีน้องเรียนชั้นม .1 ไปทุกคนเนาะในคลิปตัวนี้อาจารย์จะพาพวกหลานมาเรียนต่อในบทที่6เนาะก่อนจะเข้าบทที่6อาจารย์จะพาพวกหลานทุนคืนบทเพียนที่เฮาเรียนมาพวกหลานยังจื้อบ่เกี่ยวกับการหารนี่ประกอบมีหยังแน่เนาะการหารจะประกอบมี1แม่นตัวตั้งหาร2แม่นตัวหาร3แม่นผลหารและ4แม่นตัวเศษนะพวกหลานเด้อคืออาจารย์ยกตัวอย่างวันนี้แม่น342เนาะหารให้16ผลได้รับแม่น21เศษแม่น6หรือว่าเขาเขียน342เท่ากับ16คูณให้21แล้วบวกให้6หรือว่าตัวตั้งหารเท่ากับตัวหารคูณให้ผลหารบวกให้ตัวเศษนั่นเองเด้อมาเข้าอยู่ในบทที่6เนาะการคูณและการหารจำนวนถ้วนเนาะในข้อกจงประกอบบางสูตรบ้างลบ3ลุงนี้ก็คือลบ3คูณให้4เท่ากับลบ12เนาะลบ3คูณ3ก็เป็น339เป็นลบ9เนาะลบ3คูณ2ก็เป็นลบ6เนาะลบ3คูณ1เท่ากับลบ3เนาะ3คูณ0เป็น0ลบ3คูณให้ลบ1จะเท่ากับบวก3เด้อพวกหลานเด้อลบ3คูณกับลบ2จะเท่ากับบวก6เด้อพวกหลานเด้อดังนั้นเฮาสังเกตผลคูณของ2จำนวนถ้วนลบเนาะถ้าว่า2จำนวนถ้วนลบคูณกันจะกลายมาเป็นจำนวนถ้วนบวกเด้อพวกหลานเด้อนั่นพวกหลานก็มาตอบข้อขอแล้วก็ตื้มในข้อคอเนาะก็คือผลคูณของ2จำนวนที่มีเครื่องหมายอันเดียวกันก็คือเครื่องหมายลบคือกันนี่จะเป็นบวกเด้อพวกหลานเด้อและผลคูณของ2จำนวนที่มีเครื่องหมายต่างกันก็คือจำนวนถ้วนบวกคูณกับจำนวนถ้วนลบจะเป็นเครื่องหมายลบเด้อพวกหลานเด้อมาต่ออยู่ในกิจกรรมที่3เนาะเฮาฮู้แล้วว่า15นี้เท่ากับ5คูณให้3เนาะถ้าเฮาถอนเฮาก็จะได้15หาร5ได้อยู่3หรือว่า15หาร3ได้อยู่5เนาะจงตื่มจำนวนที่ถูกต้องใส่หม่องจำเม็ดเนาะขอไกลเพื่อนสังเกตเบิ่งเนาะ12นี่เท่ากับ3คูณหยังเนาะ3 4 12มันบ่ฮู้ล่ะถ้าเฮาถอนเนาะก็จะได้12หาร3ได้อยู่4หรือว่า12หาร4ก็จะได้อยู่3เด้อพวกหลานเด้อต่อมาในข้อคอเนาะพวกหลานสังเกตเบิ่ง12แม่นบ่พวกหลานได้จาก -3 คูณกับหยังก็คือต้องคูณกับ -4 เด้อพวกหลานเด้อก็คือผลคูณของ2จำนวนที่มีเครื่องหมายคือกันจะเป็นบวกก็คือ -3 คูณ -4 เท่ากับ -12 เนาะแล้วเฮาถอนก็คือ12หารให้-3จะได้อยู่-4หรือว่า12หารให้-4จะได้อยู่-3เด้อล่ะเด้อข้อจ่อเนาะ -12 เท่ากับ4คูณกับหยังก็คูณกับ -3เนาะถ้าเฮาถอน -12 หารให้4ก็จะเท่ากับ -3หรือว่า -12 หารให้-3ก็จะเท่ากับ -4นั่นเองเด้อข้อซ้อเนาะ -36 เท่ากับ -4คูณให้หยังเนาะก็คูณให้9เนาะ9 4 36ถ้าเฮาถอนเขาก็จะได้-36นี้หารให้-4จะเท่ากับ9หรือว่า-36หารให้9ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองเด้อพวกหลานเด้อดังนั้นสรุปในกิจกรรมตัวนี้เนาะก็คือผลหารของ2จำนวนถ้วนที่มีเครื่องหมายอันเดียวกันจะเป็นบวกเด้อพวกหลานเด้อและผลหารของ2จำนวนถ้วนที่มีเครื่องหมายต่างกันจะเป็นลบเด้อพวกหลานเด้อมาเบิ่งในใจความเนาะข้อที่1การคูณจำนวนถ้วนเนาะผลคูณ2จำนวนถ้วนที่มีเครื่องหมายอันเดียวกันจะเป็นบวกตัวอย่างเนาะข้อ A -7คูณกับ -9จะได้อยู่บวก63ก็คือ7 9 63ลบคูณลบจะเป็นบวกเด้อพวกหลานเด้อข้อ B เนาะ -18คูณกับ -6ก็จะเท่ากับบวก108เด้อพวกหลานเด้อข้อ C -6คูณกับ -25เท่ากับบวก150ก็คือเครื่องหมายคือกันคูณกันจะเป็นบวกเด้อพวกหลานเด้อมาเบิ่งในอีกจำเม็ดนึงเนาะผลคูณของ2จำนวนถ้วนที่มีเครื่องหมายต่างกันจะเป็นลบเนาะตัวอย่างข้อ A นี้5คูณให้-6เท่ากับลบ30ก็คือเครื่องหมายต่างกัน5นี่เป็นบวกเนาะ6นี่เป็นลบเวลาคูณกันคำตอบจะเป็นลบเด้อพวกหลานเด้อข้อ B -12คูณกับลบ9เนาะจะเท่ากับลบ108ก็คือเครื่องหมายต่างกันคูณกันจะเป็นลบเนาะมาเบิ่งจำเม็ดตัวต่อมาเนาะผลคูณจำนวนถ้วน1
ให้ตัวมันเองเอิ้นว่ากำลังสองของจำนวนนั้นเนาะให้จำนวนส่วน a คูณคูณ a คูณ a เขียนย่อก็คือ a คูณ a นี้เท่ากับ a กำลังสองอันนี้เขาอ่านว่า a กำลังสองเด้อพ่อหลานเด้อตัวอย่างนี่นี่ก็คือ a นี้เท่ากับลบ c กำลังสองคูณให้ลบ3เนาะลบ c กำลังสองก็คือลบ c คูณกัน2เทื่อเราก็จะเป็นลบ c คูณให้ลบ c แล้วมาคูณให้ลบลบ3เนาะลบ c คูณกับลบ c จะได้อยู่บวก16เนาะบวก16คูณกับลบ3จะได้อยู่ลบ48ได้เท่าไหร่เด้อมาเบิ่งในข้อ b เนาะลบ c กำลัง2คูณให้ลบ3คูณให้2กำลัง2คูณให้6อันนี้เฮาก็มีลบ4กำลัง2นี่เท่ากับลบ4คูณกับลบ4เนาะและ2กำลัง2ก็เท่ากับ2คูณ2เอาพลันเด้ออันนี้ลบ4คูณกับลบ4จะได้อยู่บวก16อันนี้เท่ากับคูณกัน3 2 6เนาะ6 2 12 12มาคูณ6จะได้อยู่72อย่าลืมคำตอบตัวนี้เป็นลบก็เป็นลบ72ดังนั้นเฮาก็เอา16มาคูณให้ลบ72คำตอบแมนลบ1,152นั่นเองเด้อ